ชาวกาฬสินธุ์สืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรณภูสิงห์ชาวอำเภอสันขันจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะต่อเนื่องปีที่17และกิจกรรมสักการะพระประชาชนบาลภายใต้การควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีน2เข็มเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์อำเภอสันขันจังหวัดกาฬสินธุ์พระครูกัลยาณบริหารเจ้าคณะอำเภอสันขันพระครูสิริพัฒนนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอสันขันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดประเพณีตักบาตรเทโวโรณะครั้งที่17กรณีพิเศษของอำเภอสันขันโดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์นายวิรัตพิมพ์พนิษฐ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชานุวัฒน์วรามิตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งนางสาวแววตาณรทัศน์นายอำเภอสันขันนายภูนศักดิ์โพธิแท่นส.อบจ.สัตขันพร้อมด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง8แห่งได้ร่วมใจระดมทุนจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตักบาตรเทโวโรณะสักการะพระประชาชนบาลของอำเภอสัตขันจังหวัดกาฬสินธุ์ภายใต้การควบคุมมาตรการป้องกันแพร่ระบาดไวรัส19อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตขันและโรงพยาบาลสัตขันประเพณีตักบาตรเทโวโรณะที่เชิงภูเขาสิงห์เป็นงานใหญ่ประจำปีของอำเภอสัตขันซึ่งจะเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังออกพรรษาเสาร์แรกจะกำหนดเป็นวันจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรณะของอำเภอสัตขันที่จัดขึ้นเชิงเขาภูสิงห์ปีนี้ได้รวบรวมยอดจัดงานประเพณีให้เหลือเพียง1วันตั้งแต่เวลา 7:00 น.คณะสงฆ์อำเภอสัตขันได้เดินลงจากเขาภูสิงห์เพื่อออกมารับบิณฑบาตที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์จากนั้นได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ร่วมไหว้ขอพรขอขมาศาลหลักเมืองสัตขันและพิธีสักการะพระประชาชนบาลเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามภายใต้การควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งงานประเพณีจัดขึ้นได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีพระพุทธเจ้าพระศรีทวีทิศโภระพิสิทธิสุทธะรัตนาธิคุณอดุลยเทพมหิติเบศร์